ดีค่ะทุกประเด็นกับ NBT ค่ะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มอบให้กับปวงชนชาวไทยซึ่งก็ทำให้หลายคนนะคะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผลที่ตามมานอกจากประโยชน์สูงสุดที่ได้รับนะคะนั่นก็คือความสุขอย่างแท้จริงค่ะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเทพพนมตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่จากการที่ได้มีชาวบ้านมาบุกรุกที่สาธารณะจำนวน552ไร่ทางราชการจึงได้หาแนวทางแก้ไขพื้นที่การบุกรุกโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อเป็นการเดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับชาวบ้านและการเป็นจิตอาสาของชาวบ้านที่ไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆและเงินที่ได้จากการบูรณาการเล็กๆน้อยๆความสำเร็จจึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านขยายผลให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นตัวอย่างศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาต่อเนื่องอย่างรวดเร็วข้อดีของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะก็มีอยู่หลายอย่างค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นนั่นก็คือความยั่งยืนนั่นเองค่ะแนวต้นดอกดาวเรืองสีสันสดใสที่ปลูกขั้นกลางระหว่างแปลงปลูกมะพร้าวน้ำหอมของชาวบ้านในตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปรับใช้หลังจากที่ในอดีตมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นยางพาราปาล์มที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ผลผลิตและราคาที่ไม่คงที่มีการปรับขึ้นลงซึ่งการปลูกพืชแบบผสมผสานจะปลูกพืชระยะสั้นเช่นกล้วยหอมทองมะพร้าวน้ำหอมฝรั่งหรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับเช่นดาวเรืองมะลิเป็นต้นภายในศูนย์การเรียนรู้เทพพนมฟาร์มนอกจากจะมีการปลูกพืชแบบผสมผสานแล้วยังมีการเลี้ยงสัตว์ที่จะให้อาหารสัตว์จากธรรมชาติไม่มีการใช้สารเคมีในการเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์รวมถึงการทำปุ๋ยอินทรีย์จะนำวัสดุที่ได้จากภายในชุมชนมาหมักซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาศึกษาวิธีการต่างๆในการทำปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะชำต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกยังสวนของตนเองอย่างเช่นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านขวนม่วงที่เข้ามาศึกษาวิธีการทำเกษตรแบบผสมผสานรวมถึงการทำปุ๋ยที่ได้สอดคล้องกับทางโรงเรียนที่มีการสอนวิชาทางการเกษตรที่เทพพนมฟาร์มค่ะมีกิจกรรมที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เราก็นำนักเรียนมาศึกษาดูงานว่าสภาพพื้นดินที่เมื่อก่อนนะคะเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่านะคะก็เหมือนกับที่โรงเรียนของเราที่ยังว่างเปล่าอยู่นั้นเมื่อเรามาปรับปรุงดินแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเพาะปลูกและขณะนี้โรงเรียนเราก็มีการปลูกที่เป็นเรียกว่าเป็นไม้เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นไม้โตเร็วหรือว่าผักที่เรากินใบหรือว่าบ้านเราเรียกว่าผักเหนาะนะคะก็ตอนนี้ก็ได้เริ่มโครงการเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เกษตรกรหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวก็ทำให้รายได้ต่อครอบครัวนั้นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมรวมถึงยังเป็นการขยายองค์ความรู้การทำเกษตรให้กับผู้ที่สนใจเพราะไม่ใช่แค่รายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ควบคู่ไปกับมนุษย์ได้อย่างยั่งยืนเมธัศน์จำศรีถ่ายภาพสุภัททาทองอินรายงานนอกจากนำมาใช้กับการเกษตรแล้วนะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถใช้กับทุกๆคนในเรื่องของการดำรงชีวิตในแต่ละวันได้ค่ะและทั้งหมดนี้ทุกประเด็นกับ NBT สวัสดีค่ะ